จากความสำเร็จของโครงการหลวงคือความเชื่อมั่นของเกษตรกรบนพื้นที่สูงวันนี้นะคะได้มีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่แปลงกลุ่มผู้ปลูกองุ่นในตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากวันนี้คือความสวยสดงดงามของผลผลิตที่สร้างรายได้และชีวิตที่ดีขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนไม่ขาดสายการกำเนิดเกิดขึ้นและการทำงานอย่างต่อเนื่องของโครงการหลวงเป็นภาพสะท้อนของเส้นทางอันยาวไกลในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกหนแห่งบนดอยสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรจากการศึกษาวิจัยหาพันธุ์พืชเขตหนาวส่งเสริมเกษตรกรบนพื้นที่สูงสร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่นลดการทำลายป่าต้นน้ำลำธารอย่างได้ผลซึ่งผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการหลวงได้ขยายผลและกระจายความช่วยเหลือไปในพื้นที่สูงมาอย่างต่อเนื่องก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องและสร้างประโยชน์ต่อไปได้อย่างยั่งยืนวันนี้ความสำเร็จของโครงการหลวงคือแรงบันดาลใจให้แก่หมอดินอาสาวันชัยบวบงามชาวจังหวัดตากได้มุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้เทคนิคของการปลูกองุ่นจากโครงการหลวงจนก้าวสู่การเป็นเจ้าของสวนองุ่นวันชัยปลอดภัยไร้สารตกค้างซึ่งได้รับการรับรองจาก GAP สร้างอาชีพและรายได้ได้อย่างมั่นคงได้แรงบันดาลใจจากโครงการหลวงนะครับของรัชกาลที่9นะครับคือผมเคยไปดูสวนองุ่นนะครับที่โครงการหลวงที่ทางเชียงใหม่นะฮะก็ได้แรงบันดาลใจมาว่าจังหวัดตากเราน่าจะมีแปลงองุ่นซึ่งก็มาทำแล้วก็ประสบความสำเร็จนะฮะโดยการนำดินมาเป็นหลักดินสำคัญที่สุดนะฮะสำคัญในระดับที่ว่าทางต่างประเทศเนี่ยขอพระราชทานวันที่5ให้เป็นวันดินโลกซึ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นผมมาทำองุ่นที่นี่ผมจะเน้นเรื่องดินเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าดินดีแล้วเนี่ยปลูกอะไรก็จะงามอย่างองุ่นเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าปลูกยากมากแต่ที่นี่ทำให้เป็นเรื่องง่ายลงขึ้นได้โดยที่ว่าดูแลดินดีนะครับต้นแข็งแรงการใช้ปุ๋ยใช้ยาก็จะน้อยลงไปสวนองุ่นวันชัยตำบลแม่ท้อจังหวัดตากแห่งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งผลสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวและถ่ายทอดส่งต่อความรู้ในลักษณะจากเกษตรกรสู่เกษตรกรคนอื่นๆและผู้ที่สนใจอยู่เสมอองุ่นพันธุ์ดีสวนวันชัยจึงเป็นผลผลิตที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีโครงการหลวงความสำเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืน1ไร่นี้เราจะเน้นที่ให้ผลผลิตเขาออกมาให้เต็มที่ตามศักยภาพของเขาของเราก็จะไร่นึงอยู่ที่ประมาณ 3-4 ตันจะมีกรมวิชาการเกษตรมาเก็บไปตรวจก่อนเราจำหน่ายนะครับถ้าปลอดภัยต้องมีใบ GAP เท่านั้นนะครับมาตรฐานตัวนี้คือสามารถส่งออกนอกได้เลยครับแต่สิ่งที่ภูมิใจของคุณลุงนั่นคือพวกเราเป็นหนึ่งในคนไทยที่ร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดกับผมที่ทำประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้นะครับก็ภูมิใจมากนะครับเป็นความภูมิใจจากองค์ท่านของรัชกาลที่9นะครับจนถึงรัชกาลที่10ซึ่งได้ทำมาประสบความสำเร็จจนได้มีอยู่มีกินทุกวันนี้ฮะชีวิตเป็นชีวิตที่ดีขึ้นมาตลอดตลาดไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าจะวิ่งเข้ามาหาเราเองแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนบอกปากต่อปากต้องขอขอบคุณนะครับรัชกาลที่9ครับที่พระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจของเกษตรกรของประชาชนทั่วไปเลยนะครับโดยที่ผมทำมานี่ก็ยึดหลักของพระองค์ท่านเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะก็จะดูแลเรื่องดินนะครับเรื่องดินพอดินดีแล้วเนี่ยทุกอย่างง่ายขึ้นนะครับก็ต้อง
ขอขอบคุณจนรัชกาลที่10ด้วยซึ่งต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันทำให้เราได้มีกินมีอยู่อย่างผาสุกทุกวันนี้ครับขอบคุณมากครับจากความสำเร็จของเกษตรกรบนพื้นที่สูงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อร่วมการวางแผนการผลิตให้ได้มาตรฐานพัฒนาปรับปรุงกระบวนการคิดการออกแบบการผลิตการแปรรูปสินค้าและบรรจุภัณฑ์ทำให้อาชีพเกษตรบนพื้นที่สูงมีความมั่นคงขยายผลสู่พื้นที่การเกษตรอื่นๆถึงความสำคัญของการผลิตพืชผลไม้เมืองหนาวที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความมั่นคงตามศาสตร์แห่งพระราชาสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่เรียนรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยรอบแม้แต่ชาวต่างประเทศก็แวะเวียนเข้ามาศึกษาองค์ความรู้การปลูกองุ่นตามศาสตร์พระราชาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ